แม้เราทำท่าไทยเก๊กไม่ได้หลับตาแต่ผลเนี่ยก็ยังเหมือนกันอยู่คุณเนี่ยสามารถเข้าสู่องค์ฌานนะคะเข้าสู่องค์ฌานได้มีคำถามตรงนี้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะตอบให้คุณนะคะขอเรียนถามว่าสองขั้วที่อาจารย์ให้ดูตอนหลับตาคืออะไรนะคะสองขั้วให้ดูตอนหลับตาคืออะไรขั้วที่หนึ่งตอนนี้เนี่ยคือวิมุตติสุขอันนี้คือขั้วนิ่งนะคะคือวิมุตติสุขนิ่งถ้าคุณเห็นนะคะคุณตะโกนดังๆว่าเห็นนะคะ1 2 3เห็นคุณเห็นตรงนี้นะคะนี่คือขั้วนิ่งนะแล้วเดี๋ยวเราจะทำขั้วที่ให้มันหยาบขอให้ทุกท่านนวดขมับค่ะนวดขมับนวดใบหูตบใบหน้าตบแขนอีกข้างหนึ่งตบท้องตบข้างหลังตบขาขาลุกไปข้างล่างเลยตบให้ทั่วนะคะตบแรงๆตบให้ทั่วโอเคค่ะตรงนี้เนี่ยเราต้องการที่จะสร้างขั้วหยาบเนี่ยอาการหึ่มๆเนี่ยจะเรียกว่าหึ่มๆก็ได้เจ็บก็ได้ภาษาอะไรก็ได้แต่สภาวะเหมือนกันหมดหลังตบตีๆเนี่ยคุณมีอาการอย่างนั้นน่ะดิฉันเรียกหึ่มๆนะคะซู่ซ่าเจ็บอะไรก็ว่ากันคุณไม่ต้องงงนะตรงนี้คือขั้วของความอยากฉะนั้นดิฉันต้องการให้คุณเห็นทั้งสองขั้วก็คือว่าอยากก็เห็นอาการหึ่มๆเจ็บเนี่ยตรงนี้ก็เห็นส่วนของนิ่งวิมุตติสุขก็เห็นคุณดูเป็นทัศนียภาพทั้งสองอย่างไปพร้อมกันคือเห็นทั้งสองขั้วขั้วหยาบหึ่มๆเจ็บขั้วนิ่งวิมุตติสุขคุณเห็นทั้งสองขั้วชัดเจนถ้าคุณเห็นทั้งสองขั้วชัดเจนตรงนี้คุณตะโกนออกมาดังๆว่าเห็นดูนะคะ1 2 3เห็นนั่นแหละค่ะคือสองขั้วนะคะนะคะอย่างงงนะคะสภาวะของคุณเนี่ยมีอยู่แล้วแหละอาการหึ่มๆก็เห็นสภาวะนิ่งของวิมุตติสุขนิพพานชิมลองตรงนั้นก็เห็นทำไมดิฉันต้องการให้คุณเห็นทั้งสองขั้วคำตอบคือชีวิตประจำวันของคุณน่ะเป็นชีวิตที่วุ่นวายเหมือนพายุเข้าใจไหมมันวุ่นวายไอ้นู่นไอ้นี่ตลอดเวลาสิ่งที่คุณต้องฝึกคือการหาจุดนิ่งในท่ามกลางพายุที่รุนแรงจุดนิ่งอันนั้นคือวิมุตติสุขฉะนั้นคุณจะต้องฝึกที่จะให้เห็นวิมุตติสุขตลอดเวลาอยู่ในแบ็คกราวด์นะคะอยู่หลังฉากในท่ามกลางความวุ่นวายเนี่ยเดี๋ยววุ่นอะไรไอ้เนี่ยแล้วก็มีแหละบางครั้งเนี่ยมันก็สะกิดพอสะกิดเนี่ยตรงนี้คุณรู้ละเพราะว่าคุณอยู่กับความนิ่งสักคนจนชินพอคุณอยู่กับความนิ่งเนี่ยนะจนชินเนี่ยมีอะไรเนี่ยนิดนิดหน่อยหน่อยนะมาจึ๊กเราเนี่ยคุณเห็นทันทีเลยพอเห็นปุ๊บเนี่ยข้างในมันจะปรับเข้าสู่ความนิ่งอีกปรับเข้าสู่วิมุตติสุขอาการเช่นนี้คือการฝึกฐานที่3น่ะเนี่ยขณะนี้ดิฉันกำลังเตรียมตัวคุณให้เข้าสู่เรื่องจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานซึ่งเป็นเรื่องที่คุณจะต้องฝึกตลอดเวลาและการฝึกตรงนี้มันก็มาตอบโจทย์ตรงตัวอย่างที่ดิฉันเนี่ยเล่าให้คุณฟังพูดถึงผู้หญิงคนนั้นนะคะที่ไปเข้าอบรม 7-8 วันเข้ามากรุงเทพเนี่ยนะคะภายในเวลาแค่2ชั่วโมง
นะคะเขาปี๊ดเลย 2-3 ชั่วโมงเนี่ยเขาปี๊ดเลยตรงนี้เป็นเพราะเขาไม่ได้ฝึกที่จะอยู่กับ2ขั้วเขาไม่ได้ฝึกที่จะหาจุดนิ่งในท่ามกลางความอยากเข้าใจไหมแต่ตรงนี้อ่ะคุณฝึกเนี่ยตรงนี้อยู่ดิฉันเนี่ยไอ้ความอยากอันนี้เราในที่นี้เราทำอะไรมากไม่ได้นอกจากเนี่ยให้คุณเนี่ยตกตีลูบแขนค่ะทุกท่านลูบแขนลูบแบบเร็วๆอีกข้างหนึ่งลูบเร็วๆนะคะลูบไปตกอะไรต่ออะไรตกแล้วค่อยๆลืมตานะคะค่อยๆลืมตาขึ้นมาค่อยๆลืมตาลูบอีกในขณะลืมตาทีนี้ดูซิว่าเมื่อลืมตาเนี่ยคุณหา2ขั้วได้ไหมนะโอเคทีนี้ลืมตาละ2ขั้วก็คือหยาบที่ตัวกายแล้วยังเห็นจุดนิ่งไหม ถ้าเห็นก็ตะโกนนะคะว่าเห็น1 2 3เห็นนี่แหละนี่แหละดีมากเลยคุณต้องฝึกอย่างนี้เนี่ยคุณจะอยู่กับสังคมที่มันวุ่นวายเนี่ยได้ถ้าคุณไม่ฝึกอย่างนี้นะคะคุณจะเกลียดสังคมเมืองเชิญหน้าค่ะถ้าคุณไม่ฝึกอย่างนี้เนี่ยคุณจะอยู่กับสังคมเมืองได้ยากแล้วคุณอยากจะปลีกวิเวกอย่างเดียวซึ่งการปลีกวิเวกก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าคุณยังต้องทำงานหาเงินเข้าใจไหมคุณจะไปปลีกวิเวกอะไรยังไงเนี่ยมันไม่ง่ายวิเวกของคุณเนี่ยดิฉันเนี่ยเริ่มพูดกับลูกศิษย์นะคะว่าตอนนี้ที่ดิฉันอยู่คอนโดของคุณอาร์ตเนี่ยนะคะที่พระรามสามเนี่ยนั่นก็คือการปลีกวิเวกของดิฉันนะคะก็คือเขาก็ดีไซน์ที่จะไม่ให้พบชาวบ้านดิฉันก็ไม่จำเป็นจะต้องพบชาวบ้านคือสอนเสร็จใช่ไหมดิฉันก็กลับคอนโดแล้วก็อยู่เงียบๆเนี่ยคนเดียวแล้วก็ทำงานอะไรของตัวเองไปก็อยู่ตั้งชั้น40เลยมีกูเรียกหาใครไม่ได้แต่กูเรียกหาใครไม่ได้นะคะแล้วก็นั่นแหละสำหรับดิฉันเนี่ยคือการปลีกวิเวกอะอยู่กับความอยู่คนเดียวนะคะทำอะไรเนี่ยนะก็แก๊กไปแล้วหาข้อมูลดิฉันจำเป็นจะต้องหาข้อมูลที่จะทำความเข้าใจที่จะเอามาแชร์กับคุณแล้วข้อมูลนี่มันเยอะเนี่ยเรื่องคริปโตเนี่ยเรื่องเดียวเนี่ยดิฉันไม่ถนัดในเรื่องของเศรษฐศาสตร์แต่จำเป็นต้องเข้าไปรู้ต้องเข้าใจฟิสิกส์ดิฉันก็ไม่ถนัดแต่ดิฉันจำเป็นจะต้องเข้าไปรู้เข้าไปเรียนรู้เนี่ยมหาวิทยาลัย YouTube ก็จะมาเพื่อที่จะเอามาประสานเพื่อที่จะทำภาพใหญ่เนี่ยให้มันกว้างขึ้นแล้วเพื่ออะไรเพราะสังคมของเราเปลี่ยนแปลงคุณสังคมของเราไม่ได้อยู่นิ่งไม่ใช่ว่าโอเครู้เรื่องธรรมะแล้วโอเคแล้วมันโอเคใช่ในส่วนหนึ่งแต่ว่ามันยังไม่ได้หมดปัญหาคุณยังจะต้องเนี่ยนะคุณต้องไดนามิกกับเข้าใจไหมคุณไม่ใช่เป็นไม้ตายไม่ใช่เป็นไม้ตายครูบาอาจารย์เนี่ยส่วนมากที่ตัวเนี่ยพอรู้ซึ่งเกิดกับดิฉันมาก่อนนะถ้าคุณดูนะคะ YouTube เนี่ยเก่าๆเนี่ยความรู้ของดิฉันเนี่ยนะมันจอดนิ่งอยู่ช่วงนึงจอดนิ่งอยู่ช่วงนึงเนี่ยจนกระทั่งไปได้ iPad นี่มาจนกระทั่งเข้าสู่ยุค YouTube เนี่ยมี YouTube ก็จริงแต่ถ้าคุณไม่มีเครื่องมือที่จะเข้านะคะตอนแรกมีอยู่ตรงนี้แล้วก็ทำงานอย่างอื่นแล้วก็ไปพวกอะไรต่ออะไรมันยังไม่ชำนาญอ่ะแล้วก็ทำแต่งานเขียนก็ใช่ไหมแต่พอมาได้ iPad YouTube ก็เริ่มออกมาทีนี้เนี่ยเป็นการเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีความรู้จริงๆอ่ะเป็นส่วนตัวเลยไม่ใช่ต้องฟังผ่านคนที่3คนที่4ไปห้องสมุดอะไรไม่ใช่เราฟังได้ซึ่งตรงนี้น่ะโอ้ยเป็นเรื่องใหม่หมดทุกสิ้นเลยนะคะฉะนั้นการที่จะต้องรู้เรื่องพวกนี้เนี่ยเพื่อที่จะเตรียมตัวคุณในการก้าวไปสู่ยุคสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงแบบรุนแรงตอนนี้ต้องบอกว่ารุนแรงนะคะเทคโนโลยีพวกนี้เข้ามาเนี่ยมันเปลี่ยนเร็วมากเลย
คุณต้องเตรียมตัวนอกจากคุณจะเป็นสวที่เรียกว่ารู้ว่านะอีก5ปี10ปีก็ป้องไปละนะก็ไม่ต้องสนใจอะไรก็ได้นะแต่พวกเด็กเนี่ยเนี่ยรุ่นนี้ดิฉันเห็นพวกชายหนุ่มอะไรต่ออะไรเนี่ยพวกที่หนุ่มๆสาวๆคุณต้องเงี่ยหูฟังเพราะนี่เป็นสังคมของคุณ20ดิฉันใช้คริสต์ศักราชนะคะ2050จากตอนนี้ไปอีกปีอีก30ปีเนี่ยพวกคุณเนี่ยยิ่งแค่เรียกว่าถ้า20เนี่ยอีก50เนี่ยอายุ50นี่เป็นสังคมของคุณทีเดียวแหละสังคมที่คุณเนี่ยนะคะจะต้องอยู่แล้วจะต้องทำยังไงจะต้องปรับตัวยังไงจะต้องสร้างอะไรใหม่ขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากที่คุณจะต้องรู้นะคะฉะนั้นดิฉันก็เรียกว่ามองการไกลออกไปมองการไกลออกไปที่จะต้องเอามาประสานกับเรื่องธรรมะแล้วที่จริงมันเป็นเรื่องธรรมะทั้งนั้นแหละเรื่องธรรมะทั้งนั้นนะคะฉะนั้นอย่าพึ่งตัดสินเร็วเกินไปนะคะวิจารณ์ว่าโอ้อาจารย์ไม่ควรพูดเรื่องนี้อะไรแต่อะไรพวกคุณไม่รู้นะอย่าเอาความคิดของตัวเองเนี่ยนะคะมาตัดสินให้กับคนอื่นมาตัดสินว่าถ้าฉันฟังไม่รู้เรื่องคนอื่นก็ฟังไม่รู้เรื่องอย่าทีเดียวเพียงว่าคุณฟังไม่รู้เรื่องในเรื่องพลังงานไม่ได้หมายความว่าคนอื่นก็ฟังไม่รู้เรื่องอย่าไปตัดโอกาสเขานะคะแล้วอย่าเบรกดิฉันส่วนของดิฉันนะคะดิฉันบอกคุณตรงๆเลยว่าเป้าหมายของดิฉันชัดเจนเป้าหมายคือการไปนิพพานแหกคุกชีวิตไปนิพพานตรงนี้ไม่เปลี่ยนแน่นอนตรงนี้เปลี่ยนไม่ได้เข้าใจมั้ยแต่การไปนิพพานตรงนี้เนี่ยตรงนี้อ่ะคือสัจธรรมสูงสุดละสัจธรรมสูงสุดตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับทุกอย่างของโลกของจักรวาลเลยคุณรู้ป่ะฉะนั้นขอให้รู้นะคะเป้าหมายของดิฉันชัดเจนเพราะเป้าหมายชัดเจนน่ะดิฉันจึงกล้าถ้าเป้าหมายดิฉันไม่ชัดเจนดิฉันไม่กล้าหรอกไม่มีพลังที่จะกล้าฉีกเชยใช้ออกไปไหนแต่เพราะเป้าหมายเนี่ยชัดเจนแล้วชัดเจนมากนะคะรู้ว่าไม่หลงทางแล้วจะไม่ว่าจะพูดอะไรเรื่องไหนดิฉันจะต้องให้คุณปฏิบัติเรื่องสติปัฏฐาน4เสมอก็ใช่มั้ยจะต้องปฏิบัติสติปัฏฐาน4พาตัวใจกลับบ้านเสมอแต่ในส่วนย่อยอะไรต่ออะไรพวกนั้นที่จะเอามาเสริมเนี่ยโอเคดิฉันเนี่ยจะออกไปซึ่งปีนี้ดิฉันเริ่มพูดเรื่องพลังงานซึ่งไม่ได้พูดมากมาก่อนก็ใช่มั้ยนะคะฉะนั้นขอให้เปิดใจกว้างฟังไปเรื่อยๆรู้ไม่รู้ไม่เป็นไรแหละอัดเอาไว้อีก3ปีคุณอาจจะฟังรู้เรื่องอีก5ปีคุณค่อยฟังรู้เรื่องแล้วค่อยไปฟังแล้วหลังจากที่ดิฉันตายไปแล้วนะนั่นไปแล้วนะก็เหลือแค่พวกนี้แหละเหลือแค่พวกนี้เนี่ยที่ดิฉันจะเก็บไว้ที่สถาบันพาตัวใจกลับบ้านที่ดินนิดเดียวนะคุณอย่าไปคิดไรหัวหวานนะ250ตารางวาคุณไม่มีอะไรเป็น10ไร่100ไร่ no ใช่ไหมนิดเดียวเองคุณเห็นไหมดิฉันเจียมเนื้อเจียมตัวไม่ใช่คุณเราก็ไม่มีแล้วเป็นที่ดินที่ดิฉันน่ะซื้อไว้เมื่อทำงานครั้งแรกสมัยนู้นเงินเดือน 3,000 พอได้ยินพุทธมนตรสารยานะบอกว่านี่ไปซื้อที่ดินไหมแถวนั้นน่ะนะตารางวาละ300บาทสมัยนั้นเด็กเขาฟังไม่รู้300บาทซื้อกาแฟ1ถ้วยก๋วยเตี๋ยว1ชามก็หมด300สมัยนั้นน่ะผ่อนนะตารางวาละ300ใช่ไหมแล้วก็250วาอุ้ยสำหรับเงินเดือนแค่ 3,000 นะมันเยอะนะทันทีเลยมามองย้อนเนี่ยถึงจะรู้ว่าโอ้ยทุกอย่างเนี่ยมันถูกกำหนดก็เลยเราไปอังกฤษไม่มีปัญญาผ่อนนะนี่แต่งงานกับฝรั่งนะไม่มีปัญญาผ่อนยกให้พี่สาวเนี่ยในพี่สาวอ่ะพี่สาวไปผ่อนต่อขอเงินมาไปดาวบ้านที่อังกฤษพี่สาวไปผ่อนต่อก็อยู่ในชื่อพี่สาวแต่พี่สาวเนี่ยตอนนี้ยกกลับมาคืนให้น้องละนะคะที่จะเอามาทำประโยชน์แต่ทุกอย่างมันกลับมาครบวงจรนะคะที่ดินผืนเล็กๆอันนี้เล็กนิดนึงนะแต่เรามาทำประโยชน์ที่จะมาสร้างสถาบันพาตัวใจกลับบ้านนะคะแล้วก็ทุกอย่างงานของดิฉันเนี่ยจะใส่เข้าไปในสถานที่นี้นะคะเพื่อเตรียมว่าหลังจากที่ดิฉันเนี่ยตายไปแล้วนะคะพวกนี้เทคโนโลยีพวกนี้ก็จะได้สอนเนี่ยรุ่นเด็กๆเนี่ยต่อไปรวมทั้งลูกของดิฉันด้วย นะตอนนี้เขายังไม่ฟังแม่พูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยนะแม่พูดอะไรไม่รู้เรื่อง
แต่เราก็ต้องเตรียมให้เขานะทั้งไทยทั้งอังกฤษไม่มีใครพูดไทยฟังไทยอะไรได้เก่งไอตัวเล็กกับมันมีนะคะแต่ว่าก็ต้องเตรียมให้เขานะคะแล้วก็เตรียมให้เนี่ยทุกคนเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะส่วนนี้คือส่วนคลาสสิกส่วนนี้คืออมตะส่วนนี้ไม่ตายอีกกี่ร้อยปีมันก็ไม่ตายเห็นไหมของพระเจ้ามา 2,600 ปีก็ยังอยู่นะคะแต่เราก็ต้องไปตามยุคนะคะเพราะภาษาอะไรเนี่ยมันนั่นไม่ได้ละฉะนั้นเราต้องอาศัยพวกเทคโนโลยีฉะนั้นดิฉันประกาศเลยนะคะใครเก่งเรื่องไอทีนะคะที่เรียกว่าพอที่จะช่วยดิฉันได้เพราะตอนนี้ดิฉันงานล้นมือคุณดิฉันทำไม่ทันเพราะทุกอย่างมันต้องผ่านมือดิฉันนะคะถ้าคุณเนี่ยมีความรู้เรื่องไอทีคือตอนนี้ดิฉันจะทำเว็บไซต์อ่ะแต่ข้อมูลอะไรต่ออะไรหลายอย่างที่ดิฉันเนี่ยจะต้องมารวบรวมอะไรต่ออะไรมันจุกจิกกันมันเยอะนะคะถ้าคุณเนี่ยนะคะเก่งเรื่องอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยนะคะขอให้มาคุยด้วยโอเคเดี๋ยวเราต่อตกลงเข้าใจไหมคะที่ดิฉันเนี่ยตอบคุณคนที่ถามนะคะเข้าใจไหมคะสองขั้วที่อาจารย์ให้ดูตอนหลับตาคืออะไรเข้าใจแล้วนะสองขั้วนี้ก็คือขั้วหยาบกับขั้วนิ่งนะคะซึ่งเป็นขั้วที่ละเอียดดิฉันต้องการให้คุณเนี่ยตาใจเห็นทั้งสองอย่างเห็นทั้งสองอย่างตรงนี้เนี่ยเป็นการเตรียมเข้าสู่ฐานที่3แล้วก็ที่4ให้คุณอยู่กับสังคมที่วุ่นวายได้ง่ายขึ้นได้เก่งขึ้นนะคะแล้วก็อันที่สองนะคะวิมุตติสุขฌานใช่ไหมคุณจะเขียนคำว่าฌานใช่ไหมยอหญิงสระอาชอกระเชอยานหรือฌานใช่ไหมวิมุตติสุขยานไหนใครเขียนหนูตั้งคำถามนะวิมุตติสุขยานใช่ไหมกับสงบนิ่งใช่ไหมคือความหมายคือความหมายตัวเดียวกันหรือเปล่าใช่ไหมคนที่จะถามว่าคือสภาวะเดียวกันหรือไม่อย่างนี้จะชัดกว่าถ้าความหมายเนี่ยเราคือเรามาตีความเข้าใจไหมของอาจารย์นี่เอาสภาวะขึ้นมาก่อนแล้วค่อยเอาคำเนี่ยมาแมทช์กันสภาวะก่อนแล้วค่อยตัวสภาวะมันไม่มีคำพูดเข้าใจไหมตัวสภาวะไม่มีคำพูดนะแล้วเราค่อยเอาคำศัพท์มาแมทช์มาเชื่อมกับสภาวะตรงนี้จะชัดเจนกว่าฉะนั้นวิมุตติสุขฌานองค์ฌานเนี่ยวิมุตติสุขสงบนิ่งช่องว่างของใจพวกนี้คือตัวเดียวกันแต่ถ้าจะพูดถึงฌานเราพูดถึงองค์ฌานองค์ฌานก็มีองค์ฌานนี่มันเป็นเหมือนว่าเป็นหัวข้อเข้าใจมั้ยเป็นหัวข้อนะคะองค์ฌานเนี่ยก็มีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาฉะนั้นเวลาที่คุณเข้าถึงสุขวิมุตติสุขแล้วก็คือเข้าสู่องค์ฌานเข้าใจไหมเนี่ยองค์ฌานเราจะไม่ใช้คำว่าฌานตัวเดียวนะฌานเข้าสู่องค์ฌานเพราะองค์ฌานนี้คือวิมุตติสุขโอเคนะคะเข้าใจนะคะนายมีใครมีคำถามอีกไหมคะสองขั้วนี้หนูก็เข้าใจแล้วนะสองขั้วก็เข้าใจนะคะคือหลับตาลงไปแล้วเนี่ยมันมีแค่นี้แหละคุณมันไม่มีอะไรมากกว่านี้นะเดี๋ยวเอาของเราอยู่ไหนไม่ขึ้นมาก่อนโอเคอะไรคะอ๋อแบตหมดไปเปลี่ยนใครมีคำถามก็ถามนะคะเดี๋ยวเราต้องมาพูดเรื่องเจอรี่หลากสีฮัลโหลพูดเรื่องเจอรี่หลากสีนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้อปุ้มมากดทิ้ง